รางวัลสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับประถมศึกษาขยายโอกาสโล่รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนไพโรจน์วิชาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดความดีสากล5ประการคือ 1. สะอาดไม่เลอะเทอะสกปรกหมั่นเช็ดถูดีเจเสียงใสๆพูดเล่าเรื่องราว5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและมงคลชีวิต38ประการผ่านเสียงตามสายสร้างความสดชื่นให้แก่ทุกคนที่เดินทางมาถึงโรงเรียนไพโรจน์วิชาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดกันตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อมาถึงเด็กๆทุกคนบางก็ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารเรียนบางก็ทำความสะอาดภายในห้องเรียนของตัวเองก่อนถึงเวลาเคารพธงชาติท่วงทำนองเพลงมาร์ชดังหนักแน่นสร้างความคึกคักคือสัญญาณที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมตัวตั้งแถวเพื่อเดินไปเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในทุกๆเช้าก่อนเข้าเรียนแสดงถึงความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกคนที่ผ่านการปลูกฝังพัฒนานิสัยมาเป็นอย่างดีคุณธรรมนำความรู้คือนโยบายหลักที่ท่านดร.วิไลจุฑางกูรผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นปลูกฝังสนับสนุนให้แก่ลูกศิษย์ทุกคนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาตลอดต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนไพโรจน์วิชาลัยมีรางวัลมาเป็นเครื่องการันตีผลสำเร็จอันเนื่องมาจากลูกศิษย์ที่ทั้งเก่งและดีค่ะจากการจัดการศึกษาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สั่งสมมาว่าถ้าเด็กมีคุณธรรมแล้วนะคะเด็กก็จะคิดเป็นทำเป็นก็เลยมาทบทวนว่าต้องคุณธรรมเนี่ยมาก่อนแล้วคุณภาพจะตามมาเองเราก็วันที่ตั้งไพโรจน์วิชาลัยเนี่ยค่ะตอนนั้นก็คนก็เน้นแต่เรื่องเก่งดีมีสุขนะฮะแต่ว่าของเราก็บอกว่าไม่ได้ต้องคุณธรรมก่อนนะประชุมคุณครูให้รับทราบด้วยกันว่าเราต้องเน้นในจุดเน้นตรงนี้ของเราคุณครูนี่เขาอยู่กับเด็กมากกว่าผอ.อยู่กับเด็กนะฮะแล้วคุณครูเนี่ยก็จะมี30กว่าคนในโรงเรียนเนี่ยก็ช่วยกันพูดดีกว่าเราปากเดียวถ้าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็เป็นต้นแบบให้กับเด็กได้แล้วก็เด็กเขาก็จะเอาเป็นแบบคุณครูคนนี้เข้ามาก็พูดเรื่องนี้คุณครูคนนี้เข้ามาอีกคนนึงเข้ามาก็พูดเรื่องนี้พูดเหมือนกันก็คือว่าทำอย่างไรก็ทำตามกันด้วยมโนปณิธานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่มุ่งหวังเสริมสร้างให้ลูกศิษย์ได้เป็นทั้งคนเก่งควบคู่ไปกับการเป็นคนดีและเมื่อได้รู้จักกับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกท่านจึงได้นำโครงการนี้เข้ามาดำเนินการภายในโรงเรียนอย่างจริงจังทันทีโดยสร้างความเข้าใจให้แก่คณะคุณครูทุกท่านได้ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมและความเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ดังนั้นการเดินหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจึงพัฒนาควบคู่กันไประหว่างทั้งคุณครูและลูกศิษย์กิจวัตร10นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนคณะคุณครูทุกท่านนะครับให้รู้จักว่ากิจวัตรหรือกิจกรรมต่างๆที่เราตั้งแต่ตื่นนอนเราทำหน้าที่อะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับจนถึงนอนฉะนั้นพอมีกิจกรรมตัวนี้เข้ามาทำให้นักเรียนและก็คุณครูเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปพัฒนาคุณครูได้ดีขึ้นนะครับและนักเรียนก็หลังจากที่มีกิจกรรมดีๆเราส่งเสริมแบบนี้นักเรียนก็ดีขึ้นนะครับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นหัวใจสำคัญของงานส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม
และปัจจุบันท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้บูรณาการเรื่อง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อสร้างนิสัยที่ดี5ประการได้แก่นิสัยรักความสะอาดสุภาพความเป็นระเบียบตรงต่อเวลาและมีสมาธิรวมถึงได้ต่อยอดขยายออกไปเป็นกิจกรรมความดีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากบ้านวัดและชุมชนสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเด็กที่เป็นต้นแบบเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่อย่างเป็นคนดีก็เลยสอนพ่อแม่ไปด้วยคือฝึกให้พ่อแม่เป็นคนดีไปด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยโครงการนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแทนที่เราจะบอกแต่ว่าให้ทำดีแต่ไม่รู้ว่าทำดียังไงแต่โดยกิจกรรมเหล่านี้จะฝึกให้เด็กเป็นคนดีทีละอย่างกิจวัตร10ประการของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและทุกกิจกรรมความดีต่างๆรวมถึงการได้ซึมซับเรียนรู้จากต้นแบบที่ดีของคุณครูทุกท่านในโรงเรียนได้หล่อหลอมให้เด็กๆทุกคนในโรงเรียนไพโรจน์วิชาลัยวันนี้มีนิสัยที่ดีและสามารถเป็นผู้นำความดีให้แก่คนรอบข้างอีกด้วยก็จะมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับไปทำบุญที่วัดไม่ว่าทุกประเพณีมีกิจกรรมก็โรงเรียนก็คณะครูก็ให้นักเรียนไปช่วยทางวัดทางไรช่วยกันเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ทางบ้านนะครับบ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ขอส่งเสริมนะครับให้ทางโรงเรียนเราได้ทำกิจกรรมนี้นะครับไปตลอดอยากให้สิ่งที่โรงเรียนไพโรจน์วิชาลัยทำเนี่ยนะคะสารงานต่อให้เกิดความต่อเนื่องนะคะแล้วก็กระจายความสว่างไสวของสัมมาทิฏฐิอันนี้นะคะไปสู่ชุมชนแล้วก็โรงเรียนอื่นนะคะให้สว่างไสวทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะแต่ก่อนนะคะคือถ้าวันเกิดเขาน้องเขายังไม่รู้อะไรเขาจะขอเค้กวันเกิดคุณแม่ขอเค้กนะปีนี้เด็กเขายังไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยให้เขาพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าวันเกิดของหนูนะเป็นวันที่แม่ทรมานที่สุดหนูจะทำอย่างไรให้แม่ดีใจและให้แม่หายจากอาการเจ็บในวันนี้พอเขาเข้าร่วมเด็กดีวิสตาเขารู้ในตัวเขาเองเขาก็ไปเก็บดอกไม้ค่ะมากราบขอขมาแม่ภูมิใจกับน้องค่ะตอนนี้เราทำตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังนะคะว่าเราจะได้หรือไม่ได้ไม่มีรางวัลเราก็ต้องทำก็เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากเลยชีวิตนี้นะคะเราเป็นครูเราก็อยากจะทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วเราก็คิดว่าตรงนี้ถ้าเด็กได้เนี่ยเราก็ได้บุญกับเขานะเราก็อาศัยบุญนี่แหละเป็นตัวพาให้เรามีความสุขโครงการดีที่หลวงพ่อท่านก่อเกิดฟื้นฟูจิตสิทธิ์ประเสริฐเกิดต้นกล้าศีลธรรมนำเด็กดีวีสตาร์โลกของเราจะเจิดจ้าด้วยความดีกระเช้าบุญหนุนนำให้ทำทานอีกตักบาตรพระในบ้านใจสุขีพี่ไหว้น้องน้องไหว้พี่ด้วยไมตรีกราบเท้าพ่อแม่ทุกทีก่อนนิทรากิจกรรม5ห้องสร้างนิสัยห้องนอนให้สะอาดหมั่นรักษาห้องแต่งตัวห้องอาหารดูงามตาห้องทำงานและสุขาทำทุกวันทั้งหมดนี้ครูร่วมด้วยเราช่วยกันประเทศชาติสมานฉันท์ไร้ปัญหาสร้างเด็กดีมีธรรมะ
นำปัญญาไพโรจน์คือแหล่งศึกษาสร้างค่าคน